สวัสดีครับเจอเช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวไม้ไทยนะฮะทางใต้ไม้หนึ่งนะครับเป็นไม้ตระกูลไม้ขาวนะฮะชื่อไม้มันหมูสีมันจะเหลืองนะฮะเหลืองออกเกือบขมิ้นนะฮะเกือบเลยนะฮะน้ำหนักปานกลางครับไม่เบาไม่หนักนะฮะไม้มันหมูครับแค่ชื่อก็อร่อยแล้วคือสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการไม้ขลุ่ยที่โทนเหลืองโทนออกไม้ลวกหรือชอบสีสะอาดตาอะไรเงี้ยครับไม้มันหมูครับเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับหรือชัดนะครับมันก็สุภาพดีนะฮะไม้มันไม่ค่อยหนักนะครับแล้วก็ออกหยาบๆนิดๆไม่ได้ละเอียดมากเหมือนไม้งาช้างไม้ช้างนี่จะละเอียดกว่าหนักกว่านะครับแต่สีละไม้กันวันนี้ก็ขอจบรีวิวแค่ตรงนี้ครับสั้นๆได้แต่ความเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ